สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคอพับครับคอพับคอพับยกคอไม่ได้โอ้เอ็นหลับจริงเขาไม่เล่นด้วยแล้วค่ะเราจะไปไหนกันครับมุ่งมั่นคอฟฟี่ค่ะนะเราไปร้านกาแฟแนวอินดี้ชื่อร้านมุ่งมั่นอยู่ตรงชายทะเลหาดฉลาดทัศน์นะครับ เดี๋ยวไปดูว่ารสชาติกาแฟบรรยากาศ เห็นก็บอกวิวอะไรนะราคาหลัก10วิวหลักล้าน นะฮะไปดูกันนะครับให้ผมคุยอะไรกันพี่น้ำเดี๋ยวไปคุยอะไรคุยอะไรก็ได้คุยอะไรก็ได้ครับเราอยู่กับมุ่งมั่นคอฟฟี่นี่คนนี้คือคนที่คิดครั้งแรกว่าจะชงกาแฟยังไงมาเปิดริมทะเลมาเปิดริมทะเลไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมแต่จริงจริงมันก็มีมานานแล้วไม่มีไฟฟ้าไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรที่เป็นร้านทั้งสิ้นนะครับแต่ทำไมถึงมีใครๆแวะเวียนมาบ่อยๆเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนบรรยากาศด้วยครับบรรยากาศช่วยได้เยอะครับครับแล้วก็ตัวรสชาติกาแฟนะครับเพราะว่าผมก็หาเม็ดกาแฟที่มันเหมาะกับชาที่ใช้ใช่เพื่อออกรสชาติมาดีที่สุดใช่ซิกเนเจอร์ของร้านซิกเนเจอร์ของร้านก็คือกาแฟที่เราใช้กามอคาปอดใช่ไหมครับการมาคาปอดในการมาต้มกาแฟเห็นพี่จอยบอกมีอะไรนะชาด้วยชาก็คือก็ใช้มอคาปอดเหมือนกันปกติมอคาปอดเราจะใช้ชงกาแฟใช่ครับก็เอาชามามิกเอามารวมกันแล้วก็เอามาหาวิธีชงชากับมอคคาพอร์ตมาค่อนข้างนานอันนี้แอบรู้มาซึ่งกว่าจะลงตัวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะใช้เวลาในการศึกษาเวลาในการทดลองทำแล้วก็ชิมคือจริงๆเมื่อกี้ที่พี่ตู่บอกว่าเขาเป็นคนแรกที่คิดเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้คิดอย่างเดียวเขาลงมือทำก็ดีก็คือว่าคือมีพื้นที่ดีเนี่ยแล้วทำยังไงจะให้ออกมาแล้วแบบขายได้ให้คนชอบให้คนมาแล้วมีความสุขนั่นแหละเขาทำเขาก็มีความสุขก็คือคิดปุ๊บลงมือทำทดลองโดมน้องโดมเนี่ยน้องโดมทดลองเนี่ยดูมอคคาพอร์ตเนี่ยปกติแล้วก็ใส่น้ำไปข้างล่างนี้แล้วก็ต้มคือต้มกับเตาที่เป็นเตาปิกนิกเตาสนามไปเที่ยวครับแต่ว่าอันนี้ค่ะมีแก๊สอีกอันนึงต้มน้ำไว้ก่อนเพื่อลูกค้ามาเยอะๆเร่งให้มันเดือดเร็วขึ้นปึ๊บต้มแล้วก็แป๊บเดียวได้เลยนี่ค่ะเป็นการเรียกอะไรนะหาวิธีการลงมือทำแล้วมันก็จะเกิดการเรียนรู้ไปเรื่อยๆเคยสะดุดกับคำว่ามุ่งมั่นนานแล้วครับครับคำว่ามุ่งมั่นเขาใช้กันมาตั้งนานแล้วแต่แค่ไม่เคยมีใครเอามาใช้ในเรื่องของการตั้งชื่อใช่ไหมครับพอไปเจอคำว่ามุ่งมั่นเราก็เลยมองว่ามันเหมือนการตั้งใจทำมันเหมือนการที่เราพยายามนะครับก็เลยเอามาใช้กับคำว่ากาแฟ
เราเหมือนพยายามสรรสร้างสิ่งที่ดีให้ลูกค้านะครับที่นี่ก็เลยมากมีมากกว่าคำว่ากาแฟครับเพราะความมุ่งมั่นเองใช่ครับที่มาคำว่ามุ่งมั่นครับพี่โอเคเนาะอ่ะฝากร้านหน่อยอยู่ตรงไหนยังไงริมหาดชลาทัศน์ครับครับริมหาดชลาทัศน์ตรงข้ามกับจุดตรวจคนเข้าเมืองใช่ครับเป็นลานจอดรถเขาเรียกว่าหลังเวทีลานวัฒนธรรมเปิดปิดตอนไหนเปิด 7:00 น. ปิด 11:00 น. ครับขายทุกวัน 7-Eleven อยู่ทุกวันอาทิตย์1วันครับโอเควันอาทิตย์คนก็จะถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เปิดล่ะผมอยากใช้เวลาในการศึกษาเพิ่มนี่ที่มาตันติดเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกใช่ครับเรียนรู้เพิ่มเติมเรียนรู้เราจะได้ไปลองร้านอื่นบ้างคือจริงๆไปเที่ยวค่ะเนาะก็โอเคฝากไว้นะครับใครมาสงขลามหาชลาทัศน์ช่วงเช้าๆนะครับหาร้านกาแฟนั่งแบบชิลๆอินดี้อินดี้หน่อยนะครับสโลแกนร้านครับกาแฟหลักสิบวิวหลักแสนคนชงหลักร้อยคนคอยหลักล้านโอเคแล้วก็ความสำคัญกับผู้บริโภคชอบชอบคนชนคนชงคนชงหลักร้อยนี่แหละโอเคครับขอบคุณครับ